อู้หญ้าสวยมากๆเลยเขียวชอุ่มมีคนมาเก็บก่อนใช่ไหมเก็บเขาเก็บไม่เยอะหรอกเก็บไปกินไปทำกับข้าวเดี๋ยวเขาสักพักนึงตรงเนี้ยก็จะมีเรือบ้านเนี้ยเขามาเก็บก็ไปขายกันมีแม่ค้ามารับมาอะไรไปอ่ะตกลงแล้วพาน้ำตาลไปเก็บผักบุ้งตรงไหนเนี่ยกินข้าวเช้ายังน้ำตาลกินกาแฟไม่ได้หิวข้าวเหรอตาให้กินก๋วยเตี๋ยวกันไหมก๋วยเตี๋ยวบ้านนี้ใครทำอร่อยมากเช้ามาพี่มาอย่างเงี้ยมาเพื่อเก็บชีวิตสบายมากเลยเขาว่าอย่างนั้นเองชีวิตที่ไม่ได้ถูกบังคับคือชีวิตที่สบายแล้วเนาะเราตั้งใจเราเต็มใจที่จะมาทำตรงนี้ยอดที่มันขาวๆอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเอาผักบุ้งแล้วเนาะหูสวยมากเลยพี่เล็กยอดโตๆทั้งนั้นเลยดูผักบุ้งค่ะเนี่ยหูเก็บไปขายได้เลยอ่ะโอ้โหดูเอาไม่มีใครมาเก็บผักบุ้งไปขายบอกพี่เล็กไหนเนี่ยผักบุ้งอ่ะมีคนเก็บไปขายไหมขายยากน้ำตาลใช่ช่วงนี้มันเยอะเนาะผักมันเยอะเนาะมันก็จะขายยากนอกจากเก็บไปกินไปทำอาหารใช่ทางงานก็เก็บมาน้ำตาลจะเอาไปฝากเพื่อนๆกินขนาดกรัมละ5บาทไม่มีคนซื้อเลยใช่มันช่วงนี้ผักมันเยอะไงพี่เราก็เอาไปทำอาหารกินเองที่เก็บให้เขากรัมละ5 บาท 5 บาทเขาขายใช่ดูยอดสิอวบๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เฉดนี่พอหรือยังเดี๋ยวก็ก๊อกนึงไอ้ยอดจะเอาขนาดไหนอู้เอาดูสวยงามหญ้าก็สวยนะอยากจะซาวหญ้ากลับบ้านจริงๆเลยอยากจะเอาหญ้าไปให้ควายให้วัวให้ควายไม่มีวัวถ้ามันยังไม่สูงเดี๋ยวสักพักนึงเขาจะเอาเรือมาแล้วเนี่ยโอ้บ้านเนี้ยเขาจะเอาเรือมาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้านั่นแหละซาวออกไปเลยได้เลยนั่นนี่เอาจะพาไปเก็บผักบุ้งอยากได้สวยใช่ไหมใช่ไปนู่นก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปเอาผักบุ้งพากลับบ้านน้ำตาลก็กลับบ้านเลยแล้วพากลับบ้านน้ำตาลก็กลับบ้านเลยแล้วจะอยู่หรือไปทำคลิปทำวิดีโอของเราได้คลิปเยอะแล้วโอ้โหโหสุดยอดเลยอ่ะพี่เล็กโอ้ยวิวสวยมากๆเลยลอยน้ำอยู่แบบนี้จนชินถ้าให้ไปอยู่ทางอื่นจะกล้าไปอยู่ไหมเนี่ยจะอยู่เป็นไหมไม่ใช่หนคิดถึงแต่บ้านเหรอนี่คือผักที่เราเก็บมาได้นะคะผักกระเฉดน้ำเก็บผักบุ้งไปด้วยพลางพลางน้ำขึ้นใช่ก็ฝนตกขนาดนี้เนาะพายุเข้ากี่ลูกมาแล้วอะอุ้ยแต่จะบอกเด้อพายุแต่ละลูกชื่อนี่พายุแต่ละลูกชื่อนี่เรานี่ไม่อยากจะพูดเลยชื่อพายุกระเฉดเลยเนาะโอ้โหดูสิกระเฉดสวยๆทั้งนั้นเลยตลาดอะถ้าพูดถึงว่าเขารับอะเพราะว่ามันเงียบนะตลาดฝนตกอะตลาดไม่ค่อยมีคนเข้ามีไหมตรงเนี้ยดูสินี่จอมปลวกนี่แหละที่พี่ขึ้นเอาน่ะน้ำตาลดูข้างหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงโอ
พนก็ใหญ่เนาะร่มรื่นด้วยแล้วท่อน้ำมาอย่างนี้เวลาที่เราหาเห็ดเราก็จะมากันแบบนี้เลยใช่ไหมพี่มาหาตามโพนใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะทุกปีนี้ขึ้นน้อยทุกปีมันจะขึ้นข้างล่างเต็มเลยวิธีแล้วนะขึ้นไม่ได้ดอกเดียวนี่ดอกเดียวเนี่ยนะเก็บปะโอ้เกินโพนต้องเบ้อเจอดอกเดียวเนาะแล้วเมื่อวานได้ไปกี่ดอกเมื่อวานได้ไปกี่ดอกนี่ไม่ใช่ที่เอาเห็ดบ่พี่เล็กวันนี้เราพาเก็บเห็ดนะคะไม่ได้พาหาตัวเลขนะให้ดอกเดียวนี่แหละบรรยากาศก็ดีดีส่องเห็ดกันแบบนี้เลยเนาะจอมปลวกนี่ขึ้นเลยทุกปีเลยขึ้นเต็มเลยนะบางทีมันอาจจะขึ้นก็ได้นะพี่สวยนะเราก็คิดถึงยาไอคิดถึงควายที่บ้านเราอ่ะสองสีน้ำสองสีนี่ใช่น้ำสองสีจริงๆด้วยแล้วจะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวดูชัดๆหน่อยสองสีสองสีจริงๆน้ำสองสีนะคะคุณผู้ชมสองสีจริงๆนะจะดูใสกับคุณเนี่ยมันไหลมานี่นะเนี่ยสองสีจริงๆอ่ะจะไหลไปนู่นตอนนี้น้ำฝั่งนู้นจะไหลลงมาในน้ำหนองนะจะไหลลงมาเนี่ยแหละThank you.
ะสวยมากมากเลยเคี้ยวชุ่มมีคนมาเก็บก่อนใช่ไหมเขาเก็บเพราะเขาเก็บไม่เยอะหรอกเก็บไปกินไปทำกับข้าวเดี๋ยวเขาทำเดี๋ยวเขาสักพักนึงตรงเนี้ยก็จะมีเรือบ้านเนี้ยเขามาเก็บก็ไปขายกันมีแม่ค้ามารับมาอะไรไปอ่ะตกลงแล้วพาน้ำตาลไปเก็บผักบุ้งตรงไหนเนี่ยกินข้าวเช้ายังน้ำตาลกินกาแฟไม่หิวข้าวเหรอตากินก๋วยเตี๋ยวกันไหมก๋วยเตี๋ยวบ้านนี้ใครทำอร่อยมากเช้ามาพี่มาอย่างเงี้ยมาเพื่อเก็บผู้ชีวิตสบายมากเลยเขาว่าอย่างนั้นเองชีวิตที่ไม่ได้ถูกบังคับคือชีวิตที่สบายแล้วเนาะเราตั้งใจเราเต็มใจที่จะมาทำตรงนี้เนี่ยดูผักบุ้งนะคะดูน้ำตาลจะให้ดูผักบุ้งสวยมากเลยไหนน้ำตาลก็หยุดแล้ววันนี้น้ำตาลจะเอาให้เต็มที่ไม่รู้ลูกได้เกี่ยวหญ้าหรือเปล่านะแต่มาแล้วก็ต้องเต็มที่โอ้โหผักบุ้งยอดสวยมากๆเลยเนี่ยดูนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยพี่จะระวังเลยนะมันคืออะไรอ่ะพี่นอนใช่ไหมมันไม่มีหรอกมันไม่เห็นหรอกแต่พี่เห็นรอยมันแล้วพี่ก็กลัวแล้วโอ้ใช่มันเริ่มจะมากินเนาะกินยอดผักกินนู่นนี่ใช่ไหมอืมดูตกลงเราต้องหันก้นให้ใช่ไหมถึงจะเก็บผักได้เนาะโอเคพี่ขอบคุณมากๆเก็บเยอะๆเลยวันนี้เราเก็บไปฝากเพื่อนบ้านด้วยฝากเพื่อนเพื่อนเอาเราเก็บได้แต่ข้างๆเหรอพี่เล็กแล้วตรงนี้มีคนมาเก็บไหมพี่เล็กหรือว่าพี่เล็กรู้คนเดียวฮะตรงนี้มีคนมาเก็บไหมตรงนี้เหรอจ้ะหรือว่ารู้คนเดียวใช่ไหมอาดงของเราคนเดียวเจ้าของพื้นที่ไม่มีใครมาเก็บหรอกโอ้ยครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียวมันไม่มีใครมีเรือพื้นที่ข้าใครจะแตะว่างั้นเถอะไม่มีใครกล้าเข้ามาอืมพี่เนี่ยบ้าอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหพี่สุดยอดเลยอ่ะจากที่เก็บผักกระเฉดไปแล้วเราก็มาเก็บผักบุ้งกันต่อดูยอดสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยช่วงนี้ได้อยู่ยอดที่สวยเพราะว่าเพิ่งออกแม่ค้าถ้าแม่ค้าคนไหนต้องการก็สั่งแล้วก็จะเก็บให้ส่วนมากก็เก็บให้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแรงเรามีแค่นี้ให้เก็บได้ให้แค่คนเดียวเจ้าเดียวถ้าหลายเจ้าก็รับไม่ได้เหมือนกันเหนื่อยมันเก็บไม่ได้200ผักที่สวยอันนี้คิดว่าจะได้กี่ร้อยในวันนี้วันนี้ถึงไหม200วันนี้ก็คงจะได้แหละประมาณ200แหละประมาณนี้แหละคือ5 บาทเนี่ย5 บาทนะคะเนี่ยสวยกำละ5 บาทจะต้องล้างน้ำอีกรอบเนาะกำละ5 บาท
5บาทใช่ซื้อกรัมละ5บาทที่ถ้าไม่ลอกนะถ้าเป็นลอกอ่ะ3กรัม20ถ้าเป็นลอกอ่ะเพราะว่ากรัมละ5บาทนี่คือนี่แหละเราไม่ต้องมาลอกถ้าลอกมันจะลำบากมันจะยุ่งยากกว่านี้มันจะนี่เสร็จปั๊บแล้วก็จะมาล้างออกไล่ที่ให้ฟองให้ขาวตัดออกสักหน่อยนึงให้มันดูสวยๆนี่คือ5บาทต้องล้างอีกน้ำหนึ่งนะเนี่ยให้มันสะอาดไล่พวกนี่ออกพวกไอ้เนี่ยมามัดอีกทีมัดไปเรื่อยๆมัดจนเสร็จหมดนี่แหละบาทนะคะเนี่ยวันหนึ่งได้กี่กรัมคะวันหนึ่งก็ถ้าเต็มที่เนี่ยได้ประมาณ60กรัม60กรัมถ้าเต็มที่แล้วเพราะว่ากรัมละ5บาท6 5 30ก็ได้300ได้300บ้าง200บ้าง300เต็มที่แล้วสุดๆแล้วถ้าเกิดลอก3กรัม20เกิดลอกนี่มันจะยากเพราะว่ามันจะเรากลับมาจะไม่มีเวลาเลยลอกกว่าจะลอกกว่าจะอะไรได้อีกเหนื่อยอย่างนี้ง่ายกว่าก็เลย5บาทอย่างนี้แม่ค้าเค้ารับไปเค้าก็ไปส่งเลยกรัมละ5บาทอย่างเงี้ยสวยนะเราก็คิดถึงยาไอ้คิดถึงควายที่บ้านเราอ่ะน้ำสองสีนี่ใช่น้ำสองสีจริงๆด้วยแล้วจะเห็นไหมเนี่ย